โควิด-19 หรือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B อะไรกันแน่ที่อันตรายมากกว่ากันนี่คือสิ่งที่สหรัฐกำลังถกเถียงกันอยู่ตอนนี้ครับเพราะว่า4เดือนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐไปแล้ว 12,000 รายรัฐบาลสหรัฐถูกวิจารณ์อย่างหนักนะครับหลังจากที่ไปอพยพชาวอเมริกัน300คนกลับประเทศนะครับจากที่ติดอยู่ในเรือสำราญที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการอพยพคนกลับก่อนกำหนดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ถูกถกเถียงกันตอนนี้ก็คือจะทำอย่างไรกันดีนะครับเนื่องจากว่ามีคนเสียชีวิตจากไข้หวัดสายพันธุ์ B ไปแล้ว 12,000 รายในสหรัฐในระยะเวลาเพียง4เดือนเท่านั้นสรุปแล้ว2โรคนี้นะครับอะไรที่อันตรายมากกว่ากันชาวอเมริกัน300คนนะครับซึ่งเป็นผู้โดยสารเรือสำราญ Diamond Princess ครับที่เคยถูกกักไว้ที่ท่าเรือโยโกฮาม่าของญี่ปุ่นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตอนนี้เดินทางกลับถึงสหรัฐแล้วนะครับเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเครื่องบินไปรับ2ลำด้วยกันนะครับแยกกันลงจอดที่เท็กซัสแล้วก็แคลิฟอร์เนียแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะถูกกักตัวไว้ต่ออีก14วันนะครับเพื่อรอดูอาการเพิ่มเติมแต่ว่าผู้ติดเชื้อที่อยู่ก่อนแล้วนะครับคือติดตั้งแต่ก่อนที่จะไปรับที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น14คนโดย14คนนี้นะครับแน่นอนว่าถูกแยกไปรักษาตัวที่อื่นแล้วเรียบร้อยนะครับการอพยพชาวอเมริกันกลับประเทศครั้งนี้นะครับ300คนแรกนะครับจากทั้งหมดที่เขามีอยู่ประมาณ400คนบนเรือสำราญแห่งนี้นะครับก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักนะครับหลังจากที่เป็นการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาตอนแรกเนี่ยก็มีเสียงชื่นชมนะครับว่ารีบไปช่วยชาวอเมริกันกลับประเทศได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีแต่มันเร็วเกินไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเป็นการกลับมาก่อนกำหนด3วันด้วยกันคือแทนที่จะออกจากเรือเนี่ยวันที่19เขาออกมาก่อนหน้านั้นประมาณ 2-3 วันเลยทีเดียวก็เลยมีการวิจารณ์กันว่านี่เป็นการเอาคนออกมาก่อนกำหนดซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกทำแบบนั้นไปทำไมแล้วคนที่กลับมาเนี่ยจะมีการมาแพร่เชื้อให้คนในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าแล้วหลายๆคนนะครับที่ตั้งคำถามขึ้นมาเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการที่จะตรวจสอบก่อนนะครับว่าใครที่ติดเชื้อและใครที่ไม่ติดเชื้อแต่ปรากฏว่า300คนที่ว่านี้ยังไม่ได้รับการตรวจเช็คครบทุกคนแต่ก็ถูกพากลับมาบ้านแล้วค่อยมากักตัว14วันที่สหรัฐไม่ว่าจะเป็นในแคลิฟอร์เนียเองหรือว่าในเท็กซัสคนก็เลยสงสัยว่าทำไมไม่มีการตรวจเช็คก่อนที่จะพากลับบ้านมากักตัว14วันอันนี้เป็นคำถามอยู่นะครับและที่สำคัญนะครับข้อมูลบอกมาด้วยนะครับว่าหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยมีคนติดเชื้อเพียง14คนเท่านั้นที่รับการยืนยันนะตอนนี้เพิ่มเป็น19คนเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามสื่อหลายสำนักในสหรัฐเลยทีเดียวบอกว่าวางเรื่องโควิด-19 ไว้ก่อนแป๊บหนึ่งคือแม้ว่าโควิดเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาคมโลกอย่างมากแต่อัตราการเสียชีวิตที่ได้รับเชื้อโควิด-19 เนี่ยถือว่าน้อยอยู่มากนะบางประเทศคือ 1% เท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าอีกหนึ่งความป่วยไข้นะครับที่ฆ่าชีวิตพลเมืองอเมริกันไปแล้วกว่า 12,000 รายในระยะเวลาเพียง4เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นกลายเป็นไข้หวัดใหญ่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ B วิกตอเรียนะครับโดยมีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้รวมกันแล้ว22ล้านคนทั่วประเทศด้วยนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2019มาจนถึงปัจจุบันนะครับนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากแล้วก็เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นด้วยทางด้านสื่อใหญ่อย่าง Washington Post นะครับรายงานอ้างอิงสถิติของสำนักงานควบคุมการป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐหรือว่า CDC นะครับเขาประเมินว่ากว่าจะถึงช่วงสิ้นสุดฤดูหนาวนะครับอย่างเป็นทางการอาจจะมีคนติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B เนี่ยประมาณ31ล้านคนก็เป็นได้และอาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับขณะที่วัคซีนของไข้หวัดใหญ่นั้นนะครับที่ควรจะกระจายไปยังมลรัฐต่างๆของสหรัฐมีอยู่176ล้านชุดอาจจะไม่สามารถฉีดให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงด้วยซ้ำรัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องมุ่งเน้นการป้องกันและการควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในระดับเดียวกันกับที่ทั่วโลกมีการตื่นตัวเรื่องของไวรัสโควิด-19 ด้วยฟังดูแล้วนะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับตัวเลขทั้งหมดที่พูดถึงเนี่ย22ล้านคนที่ติดเชื้อตอนนี้นะครับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B วิกตอเรียคือในสหรัฐเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเรายังไม่ได้พูดถึงต่างประเทศทั่วโลกเลยทีนี้ทางด้านเว็บไซต์ Life Science นะครับเขารายงานด้วยนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับการติดเชื้อโควิด-19 หรือว่าโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่ว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับตอนนี้เรายังไม่มีองค์ความรู้ที่มากพอยังไม่รู้ว่าเราจะรับมืออย่างไรและที่สำคัญนะครับเวลาที่มีคนมีอาการที่เป็นโรคปอดอักเสบขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ตัวยาขนาดเดียวในการรักษาได้
ในขณะเดียวกันแม้ว่ามันจะน่ากลัวขนาดนี้อัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา19เนี่ยนะครับโควิด19เนี่ยนะคือตอนนี้ถือว่าต่ำมากในขณะที่ไข้หวัดสายพันธุ์ B วิกตอเรียอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นโรคระบาด ที่มันเกิดขึ้นทุกปีคือเมื่อถึงฤดูกาลนะครับก็คือช่วงเดือนตุลาคมมาจนถึงต้นปีถัดไปแบบนี้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นฤดูกาลแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ปรากฏว่าเราเจอแบบนี้อยู่ทุกปีทำไมถึงมีจำนวนคนเสียชีวิตมากมายขนาดนี้อันนี้คือสิ่งที่ทางสาธารณสุขของสหรัฐเขายกประเด็นนี้ขึ้นมานะครับว่าทางการสหรัฐเนี่ยควรที่จะมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาด้านนี้แบบเร่งด่วนให้มากขึ้นหรือเปล่านอกจากนี้นะครับสื่อของสหรัฐยังบอกด้วยนะครับว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ทำให้คนที่ติดเชื้อมีอาการรุนแรงมากกว่าไข้หวัดธรรมดาหลายเท่ามากหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายและนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุดนั่นเองนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้เกิน 12,000 คนไปเรียบร้อยแล้วใน4เดือนเท่านั้นชาวอเมริกันเนี่ยก็เลยได้รับคำแนะนำนะครับว่าหากว่าพวกเขามีอาการป่วยด้วยโรคหวัดแล้วก็มีไข้สูงติดต่อกันนานเกิน 3-4 วันรวมถึงหากว่าคุณมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียรุนแรงและเบื่ออาหารจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเดินทางไปพบแพทย์แล้วก็อยู่ในความดูแลของบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดโดยเร็วที่สุดและที่สำคัญนะครับคนที่ต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่เป็นเด็กกลุ่มคนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้สูงอายุรวมไปถึงคนที่มีโรคต่างๆนะครับซึ่งเป็นโรคประจำตัวอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเพราะมันจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายกว่าคนที่สุขภาพร่างกายปกติและแข็งแรงดีนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B วิกตอเรียหรือว่าโควิด-19ทั้ง2 อย่างนี้นะครับเป็นปัญหาหนักที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังรับมืออย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองนะครับนี่คือ The Top Pick ที่เราพิกมาฝากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ